Grandissimo applauso all'artista. Siamo dalla Camispa, un palmo di mani che facciamo. Stiamo cominciando con la seconda tecnica che è lo stretching, che vorrà dire allungamenti dei muscoli. Adesso partiamo dal piede, sempre dal piede. Finemente decorati e dorati. La danza porta il nome della provincia di Lopburi, una delle civiltà antiche molto importanti della Thailandia. Un grande applauso a Hanuman, di tuffarsi nel mare per andare a...
การพิเศษตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจและก็การตลาดนะคะของกรมหม่อนไหมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะร่วมเผยแพร่นะคะความรู้ภูมิปัญญาในเรื่องของไหมไทยให้ผู้บริโภคในต่างประเทศได้รู้จักว่าไหมไทยของเราเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างนะคะจากทั่วโลกยังไงนะคะเพื่อจะช่วยในการขยายนะคะตลาดไหมไทยในยุโรปนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชื่อเสียงและก็คุณภาพของประเทศไทยค่ะคือถ้าพูดถึงว่าไหมไทยเราเนี่ยแตกต่างจากไหมที่อื่นยังไงหนึ่งก็คือว่าไหมไทยส่วนใหญ่จะเป็นไหมที่หัตถกรรมทำด้วยมือนะคะอันที่สองก็คือว่าเรามีพันไหมเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศร้อนเราจะมีพันไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะก็คือเป็นไหมพันไทยลังสีเหลืองนะคะซึ่งตรงนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะมีการสาวไหมเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหนึ่งของเราที่เราสาวด้วยมือนะคะไม่งั้นในลักษณะของเส้นไหมแล้วก็เกรดไหมที่ออกมาเนี่ยพอมาทอเป็นผ้าไหมเนี่ยมันจะให้เท็กเจอร์นะคะให้เนื้อผ้าแล้วก็ลวดลายที่แตกต่างจากไหมของอิตาลีค่ะเพราะฉะนั้นผ้าไหมไทยเนี่ยคือแต่ละผืนเนี่ยจะมีความแตกต่างใช่ความเป็นมาและมีความแตกต่างค่ะใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นไหมพันธุ์ไทยเรากับไหมพันธุ์ตัวของต่างประเทศคือไหมที่ประเทศหนาวนะคะซิ้นฟิลาเมนต์เราเนี่ยจะเส้นเล็กกว่าเส้นเล็กกว่าเพราะฉะนั้นหากถ้ามารวมต่อขนาดเส้นไหมที่เท่ากันเนี่ยเส้นไหมที่เกิดจากไหมพันธุ์ไทยเนี่ยมันก็จะเกิดจากจำนวนซิ้นฟิลาเมนต์ที่มากกว่าดังนั้นเซอร์เฟซแอเรียมก็จะมากกว่ามันก็จะมีความเงาเงาแวววาวมากกว่าอันนี้คือเนื้อสัมผัสของการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของผ้าไหมชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะคะเราเรียกว่าผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์นะคะซึ่งผ้าไหมนี้จะมีการผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยากมากที่สุดนะคะซึ่งวิธีการทอเนี่ยต้องใช้ทั้งวิธีการเกาะวิธีการล้วงและวิธีการจกนะคะอยู่ด้วยกันผ้าผืนนี้นะคะในการทอเนี่ยต้องใช้ตะกอนะคะเป็นร้อยแล้วก็ใช้เวลาในการทอเนี่ยประมาณเกือบ1เดือนเหมือนกันแต่เราเรียกว่าเป็นผ้าไหมแพรวา10ลายนะคะโดยที่จะมีการใช้สีที่คลาสสิกมากนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรนะคะสำหรับในวันนี้เราได้นำการทอส่วนที่เป็นลายแบบง่ายๆนะคะแสดงเราก็ได้นำผ้าไหมซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะโดยเป็นผ้าไหมที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีกลิ่นต่างๆนะคะอย่างที่โชว์วันนี้ก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นแล้วก็กลิ่นคาโมไมล์แล้วก็กลิ่นตะไคร้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะผ้าไหมตรงนี้สามารถที่จะทนการซักล้างนะคะได้ประมาณ20ครั้งสำหรับกลิ่นของผ้า